ครับสวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนตัวโปรแกรมเป็น Chrome Extension นะครับสำหรับดึงสินค้าจาก Lazada นะครับก็สำหรับใครที่ทำดรอปชิปนะครับสามารถใช้ตัวนี้นะครับช่วยดึงสินค้าประหยัดเวลาของท่านได้นะครับก็เข้ามาใน Chrome Web Store นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ในเว็บนะครับเข้ามาแล้วทุกท่านก็ติดตั้งนะครับจะมีปุ่มสีฟ้าคำว่าติดตั้งนะครับตัวนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับพอถ้าติดตั้งเสร็จปุ๊บจะมีนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัว L นะครับสีชมพูนะครับอยู่ตรงแถบโคมของท่านด้านบนขวาตรงนี้นะครับถ้าใครติดตั้งเสร็จก็มันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับก็วิธีการใช้งานนะครับก็ทุกท่านต้องเข้าไปที่เว็บ Lazada ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค้นหาสินค้าที่ท่านสนใจนะครับอย่างผมสนใจมือถือนะครับท่านก็พิมพ์ไปค้นหามือถือนะครับพวกนี้เป็นมันก็จะขึ้นมือถือต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะดึงสินค้าพวกนี้ครับเข้ามาเก็บไว้นะครับก็ตัวนี้สามารถดึงได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเนื้อหารูปภาพต่างๆราคาอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะนำไปใช้ทำดรอปชิปนะครับวิธีการใช้ก็คือกดตรงตัว L ตัวนี้นะครับกดขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็ด้านบนถ้าใครสมัครสมาชิกแล้วจะได้รหัสนะครับท่านก็กรอกเข้าไปตรงนี้หลังจากนั้นก็ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการดึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ไปสัก10สินค้านะครับหลังจากนั้นก็กดตรงนี้ครับดึงสินค้าทั้งหมดนะครับเมนูตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจนะครับตัวนี้จะเป็นเอาไว้สำหรับอัปเดตสต็อกสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะแค่ดึงมาก่อนก็ใส่ไป10นะครับหลังจากนั้นก็กดเริ่มดึงสินค้านะครับแล้วก็รอให้โปรแกรมทำงานนะครับไม่ต้องปิดหน้านี้นะครับให้โปรแกรมมันดึงสินค้าไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมมันจะออโต้เองนะครับพอดึงสินค้าได้เดี๋ยวมันจะขึ้นตรงข้างล่างตรงนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนหน้าไปไหนนะครับปล่อยให้โปรแกรมมันดึงไปนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับจะขึ้น Product ID นะครับขึ้นแบรนด์ขึ้นราคานะครับขึ้น URL ของสินค้านะครับขึ้น Product Title นะครับผมขึ้น Image นะครับรูปภาพของสินค้าคือขึ้นมาหมดเลยนะครับอันนี้มีสต็อก0นะครับอันนี้มีสต็อกตรงนี้จะเป็นสต็อกสินค้านะครับอันนี้เป็นหมวดหมู่ของสินค้านะครับก็ขึ้นมาหมดทุกอย่างเลยนะครับรูปภาพรายละเอียดต่างๆนะครับขึ้นมาหมดเลยตอนนี้นะครับท่านก็รอให้ระบบทำงานไปเรื่อยๆนะครับสำหรับถ้าใครพอแล้วหรือว่าจะเอาสินค้าพวกนี้เก็บไว้นะครับท่านก็สามารถที่จะกดตรงนี้ครับ Export to CSV ตรงนี้นะครับกดไปได้เลยนะครับระบบก็จะ Export สินค้าทั้งหมดที่อยู่ในหน้าเนี่ยครับเป็น CSV ให้นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับเห็นไหมครับเซฟอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลองเปิดขึ้นมาดูได้นะครับเห็นไหมครับมาหมดเลยนะครับเมื่อมันเป็น Excel แล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมี Product Review ให้ด้วยนะครับมีมาหมดเลยตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าใครอยากจะออกจากโปรแกรมนะครับก็กดรีเฟรชหน้าเว็บสักรอบหนึ่งโปรแกรมก็จะหยุดการทำงานนะครับส่วนฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมได้บอกไปตะกี้ก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับอัปเดตสต็อกสินค้านะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราใส่ URL ของสินค้านะครับยกตัวอย่างเช่นในนี้นะครับก็เป็นProduct URL นะครับก็ก๊อปมานะครับก็นำมาวางนะครับ1บรรทัดต่อ1สินค้านะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับอัปเดตสต็อกสินค้านะครับโปรแกรมก็จะอัปเดตสต็อกสินค้าให้ท่านอัตโนมัตินะครับ